ทุกวัยนะคะโอเคนะคะก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะไปตามเพื่อนเข้ามาด้วยนะคะวันนี้เป็นการแลกคาบนะคะเผื่อเพื่อนยังสับสนกลับไปเข้าวิชาเดิมอยู่นะคะฝากรบกวนแจ้งในกลุ่มด้วยเพราะตอนนี้เพิ่งมาแค่7คนเองนะคะครูจะยังไม่เช็คชื่อนะแต่ว่าวันนี้แจ้งก่อนเลยวันนี้นะคะเราจะทบทวนเนื้อหาที่จะสอบพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วิชาภาษาไทยเราสอบกันคาบสุดท้ายเลยท้ายสุดนะคะของวันซึ่งแน่นอนเรื่องก็คือตามขอบข่ายเลยก็จะมีในเรื่องของประโยคนะคะประโยคความเดียวความรวมความซ้อนอ่ะไปดูกันมานะคะความรวมค่อนข้างเยอะหน่อยความซ้อนก็จะประมาณข้อหนึ่งนะคะส่วนบทวรรณคดีนะคะก็จะเป็นเรื่องเสภาสามัคคีเสวกนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะลองทำแบบทดสอบท้ายบทกันดูนะคะว่าเราพอเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการพูดการฟังการดูต่างๆโน้มน้าวใจโฆษณาต่างๆก็ออกด้วยนะคะก็จะเน้นเป็นกระบวนการวิเคราะห์นะคะก็คิดว่าไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะวันนี้สองคาบนะคะอยู่ด้วยกันยาวขอเป็นพาร์ทเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเขียนก่อนนะคะก็จะมีการเขียนคัดลายมือต่างๆนะคะอันนี้เราลองมาทำแบบทดสอบกันนะคะระหว่างที่รอเพื่อนเข้ามานะคะให้นักเรียนเตรียมเป็นกระดาษช็อตโน้ตหรือกระดาษอะไรของนักเรียนก็ได้ค่ะแล้วก็หนูขึ้นแค่ว่าแบบทดสอบก็วันที่แล้วเขียน1ถึง10ข้อสอบเราจะมีทั้งหมด4ชุดชุดละ10ข้อนะคะหมายถึงข้อสอบวันนี้นะที่เรากำลังจะทำในห้องนะคะแต่ของพรุ่งนี้มีแค่30ข้อไม่มีข้อเขียนนะคะก็จะเป็นการรวมนะคะเรื่องที่เราเรียนมาทั้งหมดนั่นเองวันนี้เราลองมาฝึกทำดูนะคะว่าจากที่เราเรียนกันมาเนี่ยเราพอจะได้ประมาณกี่ข้อเท่าไหร่อย่างไรนะคะ10ข้อแรกจะเป็นในพาร์ทของการเขียนก่อนนะคะส่วนพลังงานฝากแจ้งนิดนึงนะคะเขียนเปเปอร์ส่งมาก็คือพยายามตามให้เรียบร้อยให้แล้วเสร็จนะคะเพราะว่าหนึ่งแหละพอสอบแล้วเราก็จะเก็บคะแนนตัดคะแนนกันเป็นรอบๆไปนะคะสำหรับใครที่ยังค้างๆค่อนข้างเยอะนะคะรีบตามให้แล้วเสร็จแล้วก็เปิดหลังกลางภาคทำงานให้เป็นปัจจุบันนะคะจะได้ไม่แบบหนักนะคะหนักขอเช็คชื่อก่อนละกันนะคะก่อนที่ระหว่างรอนักเรียนเข้ามาแล้วก็ไปเตรียมนะคะมาดูฟูจิค่ะมานะปังปอนปังปอนอธิวัตรจอมแจ่มพัชรทันไข่มุกภาวนาบีเอ็มพักควาซีอนันยศแพรวธัญพรมาครับซีมาใช่ไหมคะโอเคกาต้อนถิรพัฒน์มาครับนิกกี้ประภาวินอาชิอาชิระทิมมี่ภูบดินอามัดรัชชานนท์มาครับมีนาวนัสนันกรันด้าวชิรยาเนตกนกวันพิมพ์นิชาพัฒน์ข้าวปั้นกตัญญูตาต้าพระพันธ์จันชายวาเลนไทน์ไปนัทพัฒน์นาเนียนิโคชามาครับไปมาแล้วใช่ไหมคะนาเนียนิโคชา
มีมี่วาเลนไทน์ป้อยป้อยร่มชนนีนะคะโมสุรศักดิ์โมเขาปวดหัวครับค่ะคิวอภิภูมาโอเคนะคะมีใครที่ภูยังไม่ได้เรียกชื่อหรือเช็คชื่อไหมคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่อะไม่มีนะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะเราจะทำกันไปทีละข้อแล้วก็เฉลยทีละข้อเลยนะคะเราจะไม่รีบนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะคะอ่ะมาดูทำใส่ในสมุดได้ไหมครับทำใส่ในเป็นกระดาษช็อตโน้ตหรือกระดาษอะไรก็ได้ค่ะอันนี้คือไม่ได้เป็นงานที่ต้องถ่ายส่งแต่เป็นการทบทวนเนื้อหาก่อนสอบนะคะหนูก็ขึ้นแค่คำว่าทดสอบวิชาภาษาไทยก่อนสอบหรืออะไรก็ได้แล้วก็เขียน1ถึง10ค่ะเราไม่ลอกโจทย์ไม่ลอกช้อยนะคะแต่เราจะตอบกันไปทีละข้อนะคะกขคงนะคะเริ่มนะคะข้อ1คำถามเลยการเขียนให้มีความประทับใจมีลักษณะอย่างไรการเขียนให้มีความประทับใจมีลักษณะอย่างไรกไก่ใช้คำสุภาพขอไข่ใช้คำให้เกิดภาพพจน์ภาพพจน์คือการเปรียบเทียบนะคะเปรียบเป็นเปรียบเหมือนนะคะคราทิฐานสัทธพจน์อติพจน์นะคะข้อควายมีความชัดเจนไม่กำกวมและงองูแสดงความคิดเห็นสมเหตุสมผลเวลาเขียนหนูเขียนข้อ1ถ้าหนูตอบกอไก่ก็เขียนแค่กอไก่เนี่ยค่ะเขียนแค่เลขข้อแล้วก็ช้อยไม่ต้องลอกก็คือกขคงตอบอะไรก็เขียนไปเนี่ยค่ะแล้วเราจะเฉลยกันไปทีละข้อเลยเนี่ยค่ะมีใครเพิ่งเข้ามามั้ยคะอีก1ครั้งเหมือนเห็นมีลิงก์เข้ามาขอเป็นกาต้อนค่ะกาต้อนตอบข้อไหนคะกขคงคิดอยู่เหมือนกันครับกอไก่ครับคิดกอไก่อ่ะกาต้อนบอกกอไก่นะคะBM เพิ่งเข้ามานะคะโอเคอามัดตอบข้อไหนคะอามัดกอไก่แล้วกันครับเอาไก่เป็นการนะคะมาดูข้อที่ถูกต้องนะคะขอไข่ใช้คำให้เกิดภาพพจน์นะคะเพราะการเขียนให้เกิดความประทับใจเป็นการเขียนโดยใช้คำให้เกิดภาพพจน์ให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกว่ามีอารมณ์และความรู้สึกร่วมนะคะรู้สึกประทับใจมีความหมายลึกซึ้งกินใจและชวนให้ผู้อ่านติดตามนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาถามว่าเขียนให้ประทับใจดังนั้นต้องใส่ภาพพจน์ไปให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าถึงอารมณ์นะคะให้ผู้อ่านเข้าถึงอารมณ์นั่นเองข้อแรกผ่านไปนะคะไปต่อกันที่ข้อ2นะคะอย่ามาบีบน้ำตาให้ฉันเห็นนะขอโทษครูออกเสียงผิดอย่ามาบีบน้ำตาให้ฉันเห็นนะประโยคนี้ใช้ภาษาแบบใดกอไก่ภาษาป่าขอไข่ภาษาแบบแผนขอควายภาษากึ่งแบบแผนและงองูถูกทุกข้ออีก1ครั้งข้อ2อย่ามาบีบน้ำตาให้ฉันเห็นนะประโยคนี้ใช้ภาษาแบบใดกอไก่ภาษาป่าขอไข่ภาษาแบบแผนขอควายภาษากึ่งแบบแผนและงองูถูกทุกข้อฟูจิค่ะฟูจิตอบข้อไหนคะฟูจิตอบกอไก่ C ค่ะครับตอบข้อข้อควายขอควายนะคะเราไปดูก็ไก่ค่ะนะคะเพราะว่าภาษาปากนะคะคือภาษาที่ภาษาพูดเลยภาษาที่เราใช้กับคนสนิทนะคะไม่มีแบบแผนที่
ยึดหลักไวยากรณ์นะคะทำไมถึงเป็นภาษาปากอธิบายภาษาปากก่อนภาษาปากเป็นการใช้ภาษาที่ใช้พูดกันในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งตรงกับลักษณะการใช้ภาษาของประโยคในคำถามนั่นเองนะคะคำไหนที่มีภาษาปากอย่ามาทำบีบน้ำตาอันนี้เป็นภาษาที่เราใช้พูดเลยนะคะเป็นภาษาปากปกติเลยนะคะไม่มีระเบียบแบบแผนทางการแต่อย่างใดนะคะBM เชิญค่ะต่อไปข้อ3ค่ะมาดูเรื่องมารยาทในการเขียนกันบ้างนะคะคำถามของข้อนี้คือมารยาทในการเขียนเรื่องใดกระทบต่อลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมารยาทในการเขียนเรื่องใดกระทบต่อลิขสิทธิ์ของผู้อื่นนะคะเคยได้ยินว่าจดลิขสิทธิ์ไหมคะอย่างเช่นเราแต่งหนังสือเรื่องหนึ่งอะค่ะแล้วเรานำไปเผยแพร่เรากลัวคนไปลอกเลียนแบบแล้วเอางานเขียนของเราเนี่ยไปเพื่อการค้าขายหรือเพื่อเงินเราก็จดลิขสิทธิ์ว่าเนี่ยงานเขียนชนิดนี้หรือของสิ่งนี้เป็นของเรานั่นเองนะคะมารยาทในการเขียนเรื่องใดกระทบต่อสิทธิ์ของผู้อื่นก็ไก่การเขียนโจมตีผู้อื่นขอไข่การคัดลอกบทความขอควายการอ้างอิงแหล่งข้อมูลและงองูนะคะการเขียนโดยใช้อารมณ์ส่วนตัวให้เวลาประมาณ1นาทีขอเป็นแกรนด้าค่ะแกรนด้าตอบข้อไหนคะแกรนด้าอยู่ไหมลูกตอบข้อของปายขอไข่ค่ะเน็ตหนูมีปัญหานิดหน่อยค่ะตรงนี้ขอควายหรือขอไข่นะขอไข่ค่ะขอไข่นะคะเราไปดูว่าใช่ขอไข่ไหมถูกต้องค่ะการคัดลอกบทความนะคะเพราะว่าการคัดลอกบทความหรือเนื้อหาตอนใดตอนหนึ่งมาโดยที่เจ้าของเรื่องไม่อนุญาตนะคะมีผลกระทบต่อลิขสิทธิ์ของผู้อื่นการคัดลอกบทความเนี่ยจึงเป็นมารยาทในการเขียนที่กระทบต่อลิขสิทธิ์ของผู้อื่นถามว่าเราคัดลอกบทความมาได้ไหมได้นะคะแต่เราให้เครดิตเขียนที่มาให้ด้วยว่าเราเนี่ยนำมาจากที่ไหนนั่นเองนะคะต่อไปข้อ4ค่ะการแต่งกายของวัยรุ่นในปัจจุบันจะนิยมแต่งกายเรียนแบบดาราหรือวัยรุ่นต่างประเทศที่นิยมนุ่งน้อยห่มน้อยและรัดรูปซึ่งขัดกับวัฒนธรรมไทยข้อความนี้เป็นการเขียนลักษณะใดอีกหนึ่งครั้งนะคะการแต่งกายของวัยรุ่นในปัจจุบันจะนิยมแต่งเรียนแบบดาราหรือวัยรุ่นต่างประเทศที่นิยมนุ่งน้อยห่มน้อยและรัดรูปซึ่งขัดกับวัฒนธรรมไทยข้อความนี้เป็นการเขียนลักษณะใดก็ไก่โต้แย้งขอไข่บรรยายคอควายพรรณนาและงองูแสดงความคิดเห็นนะคะขอเป็นเป้ยๆค่ะเป้ยๆคิดว่าข้อนี้ตอบอะไรลูกขอไข่ค่ะขอไข่ไข่มุกค่ะข
ขอไข่ค่ะขอไข่เหมือนกันกระต้อมค่ะกอไก่ป่ะพี่กอไก่นะคะงองูลูกเป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นนะคะเพราะข้อความนี้เป็นการแสดงทัศนะส่วนตัวทัศนะคือความคิดความคิดเห็นส่วนตัวต่อการแต่งกายของวัยรุ่นในปัจจุบันในนั้นจะไม่เป็นการเขียนบรรยายแต่เป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นคือเขาต้องการจะบอกแค่ว่าในความคิดของเขาเนี่ยวัยรุ่นปัจจุบันมักนิยมแต่งกายเรียนแบบดาราหรือวัยรุ่นต่างประเทศนะคะเท่านั้นเองนะอันนี้เรียกว่าการเขียนแสดงความคิดเห็นนะคะถ้าบรรยายบรรยายจะเป็นอธิบายอธิบายเช่นอธิบายวิธีการทำอาหารเนี้ยค่ะหรือว่า เขียนอธิบายเส้นทางอธิบายแผนที่นะคะซึ่งมันไม่ได้มีความคิดเห็นของเราอยู่ในสิ่งที่เราเขียนนะคะต่อไปข้อ5การเขียนเรียงความนะคะการเขียนเรียงความหลายย่อหน้าให้มีเอกภาพมีลักษณะอย่างไรคำว่าเอกภาพคือเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันของอะไรของเนื้อหานะคะคำถามคือการเขียนเรียงความหลายย่อหน้าให้มีเอกภาพมีลักษณะอย่างไรก็ไก่นะคะมีส่วนหน้าเนื้อเรื่องและสรุปขอไข่นะคะมีทั้งย่อหน้ามีใจความสำคัญเพียงหนึ่งเดียวขอควายทุกประโยคเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันตามลำดับหรือตามเหตุผลและงองูมีการกำหนดชื่อเรื่องและขอบเขตของเรื่องที่ต่อเนื่องชัดเจนสมแจ่มคิดว่าตอบข้อไหนคะกขคงสมแจ่มคิดว่าตอบข้อไหนคะตอบงองูค่ะงูอ่ะเราลองไปดูนะตอบขอไข่ค่ะเอกภาพคือเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยค่ะดังนั้นขอไข่ทั้งย่อหน้ามีใจความสำคัญเพียงหนึ่งเดียวนะคะการเขียนเรียงความหลายย่อหน้าให้มีเอกภาพเนี่ยเป็นการเขียนให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสอดคล้องต่อเนื่องกันนะคะของใจความแต่ละย่อหน้าต้องเขียนให้มันมีใจความสำคัญเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะต่อไปข้อ6มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องรายงานการประชุมนะคะข้อใดไม่ตรงตามหลักการจดรายงานการประชุมข้อใดไม่ตรงตามหลักการจดรายงานการประชุมก็ไก่จดเฉพาะมติของที่ประชุมขอไข่จดเฉพาะเหตุผลกับมติของที่ประชุมขอควายจดรายละเอียดทุกคำพูดของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนและงองูจดโดยใช้ภาษาระดับทางการและใช้คำศัพท์เฉพาะของการประชุมลองทำกัน1นาทีเฉลยเลยนะคะข้อนี้ตอบก็ไก่นะคะไม่ตรงตามหลักการจดรายงานการประชุมคือจดเฉพาะมติของที่ประชุมนะคะ มติก็คือผลสรุปเคยได้ยินคำว่ามติที่ประชุมนะคะทำไมถึงตอบข้อ1ข้อ1เขาบอกว่าการจดเฉพาะมติของที่ประชุมไม่ใช่หลักเกณฑ์การจดรายงานการประชุมซึ่งการจดรายงานการประชุมเนี่ยสามารถทำได้อย่างใดอย่างหนึ่งคือ1เลยจดรายละเอียดทุกคำพูดของผู้ประชุมทุกคนนะคะพร้อมด้วยมติของที่ประชุมก็คือผลสรุปนั่นเองมติของที่ประชุมสรุปว่าให้นักเรียนเรียนออนไลน์จนถึงสิ้นเดือนเงี้ยค่ะคือสรุปแล้วนะคะอย่างเงี้ยหรือจดย่อคำพูดเฉพาะประเด็นสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมอันเป็นเหตุผลนำไปสู่มตินั่นเองพร้อมด้วยมติของที่ประชุมนะคะดังนั้นข้อ1ไม่ได้นะคะจดเฉพาะมติของที่ประชุมไม่ตรงตามหลักการจดรายงานนะคะข้อ7นักเรียนควรเอาแบบอย่างใครในการเขียนวิจารณ์
นักเรียนควรเอาแบบอย่างใครในการเขียนวิจารณ์วิจารณ์คือแสดงความคิดเห็นนะคะอยู่ที่ว่าเราเลือกว่าเราจะวิจารณ์เรื่องอะไรนะคะก็ไก่สุวรรณาเขียนโดยทิ้งท้ายให้ผู้อื่นคิดต่อขอไข่มนศิชาถือเอาความคิดของตนเป็นเกณฑ์ตัดสินชี้ขาดขอควายสุภัตราเขียนวิจารณ์ตามความเข้าใจและการบอกเล่าของเพื่อนงองูจันจิรายกตัวอย่างพฤติกรรมของผู้ที่ตนไม่ชอบมากล่าวเพื่อชี้ให้ผู้อ่านเห็นพ้องหรือไม่ชอบเช่นเดียวกับตนเวลาคิด1นาทีแพรวค่ะข้อ7แพรวตอบอะไรคะกอไก่ค่ะกอไก่นะคะอ่ะเราไปดูกันตอบกอไก่ถูกต้องค่ะเพราะว่าการเขียนโดยทิ้งท้ายผู้อ่านคิดต่อเนี่ยเป็นการเขียนวิจารณ์ที่กระตุ้นให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดความแบบกระตือรือร้นนะคะหรืออยากรู้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะคะแล้วไปศึกษาต่อด้วยตนเองอันนี้เพื่อเป็นการตอบสนองข้อสงสัยหรือว่าต่อยอดทางความคิดของผู้อ่านด้วยนะคะดังนั้นจึงเป็นพฤติกรรมที่ควรเอาแบบอย่างในการเขียนวิจารณ์นั่นเองนะคะไปต่อข้อ8ค่ะข้อใดกล่าวถึงหลักเกณฑ์ทั่วไปของการย่อความไม่ถูกต้องฝากเลยนะคะเวลานักเรียนอ่านข้อสอบอะไรอ่านให้ครบนะโจทย์อ่ะบางทีเราอาจจะแบบเผลอเลออ่านไม่ครบแล้วทำให้เราไม่เขาเรียกว่าอะไรตอบไม่ถูกนั่นเองนะคะข้อใดกล่าวถึงหลักเกณฑ์ทั่วไปของการย่อความไม่ถูกต้องนะคะกอไก่เปลี่ยนสรรพนามบุรุษที่1เป็นบุรุษที่2บุรุษที่1กล่าวถึงผู้พูดบุรุษที่2กล่าวถึงผู้ฟังบุรุษที่3คือผู้ที่เรากำลังกล่าวถึงนะคะขอไข่นะคะย่อเนื้อความทั้งหมดให้เหลือเพียงย่อหน้าเดียวนะคะขอควายถ้าข้อความเดิมเป็นร้อยกรองต้องเปลี่ยนเป็นร้อยแก้วและงองูต้องมีชื่อเรื่องทุกครั้งแม้ว่าข้อความเดิมจะไม่มีชื่อเรื่องก็ตามต้องตั้งชื่อเรื่องขึ้นใหม่ข้อนี้ตอบกอไก่นะในการเขียนย่อความเนี่ยเราต้องเปลี่ยนสรรพนามบุรุษที่1หรือบุรุษที่2เป็นบุรุษที่3นะคะเปลี่ยน1หรือ2ไม่ใช่1และ2ไม่ใช่1เปลี่ยนเป็น2เปลี่ยนบุรุษที่1หรือบุรุษที่2เป็นบุรุษที่3นะคะดังนั้นข้อนี้จึงไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะต่อไปข้อ9สักวาหน้าฝนถนนเปรอะดูแฉะเฉอะโคลนตมเต็มวิถีท้องฟ้าฉ่ำอำแสงพระสุรีปัตถภีชุ่มชนจนเจิ่งนองบทร้อยกองนี้ดีเด่นในด้านใดนะคะอีกหนึ่งครั้งกอไก่อีกหนึ่งครั้งค่ะสักวาหน้าฝนถนนเปรอะดูแฉะเฉอะโคลนตมเต็มวิถีท้องฟ้าฉ่ำอ่ำแสงพระสุรีปัตถภีชุ่มชนจนเจิ่งนองนะคะคำถามคือบทร้อยกองนี้ดีเด่นในด้านใดนะคะกอไก่ภาพพจน์ขอไข่ความไพเราะข้อควายอุปมาอุปนัยและงองูการ เล่นสัมผัสอักษรขอเป็นไปค่ะไปข้อนี้ครับมิตรไปตอบข้ออะไรคะกอขอคองอเขาเนี่ยจะต้องแปลนิดนึงข้อควายครับไปตอบข้อควายคิวค่ะคิวตอบข้อไหนคะครับผมตอบพอควายครับควายกัปตันตอบข้อไหนคะขอควายก็ได้ขอควายก็ได้ครับก็ได้ครับแปลว่าตอบตามเพื่อน ใช่ไหม ผมยังไม่ได้ตอบไม่คิดหรอก
ก็คือถ้าตอบว่าผมตอบคอควายครับครูก็ยังโอเคคอควายแล้วคอควายก็ได้ครับพอก็ได้ครับรู้เลยว่าตามสองคนแรกอ่ะไข่มุกค่ะไข่มุกตอบข้อไหนลูกงองูค่ะงองูเราไปดูกันงองูค่ะเป็นการเล่นสัมผัสอักษรนะคะการตอนผมคิดว่าทำไมครูไม่ถามไข่มุกก่อนเพราะผมจะได้ตอบตามไข่มุกไงทำไมถึงตอบงองูนะคะบทละครนี้มีการเล่นสัมผัสอักษรได้แก่วรรคที่2คือคำว่าเฉอะแฉะนะคะเล่นฉอฉิ่งนะคะตมเต็มเห็นไหมคะเฉอะแฉะโคลนตมเต็มนะคะแล้ววรรคที่3นะคะแสงสุนะคะแสงสุรีนะคะแล้วก็ชุ่มชนจนเจิงนะคะอันนี้เราเรียกว่าการเล่นสัมผัสอักษรนะคะเป็นสัมผัสในนะคะซึ่งไม่เป็นการไม่บังคับนะคะไม่บังคับเหมือนสำหรับนอกดังนั้นก็ถือว่ามีความดีเด่นในเรื่องของการเล่นสัมผัสอักษรนั่นเองนะคะอ่ะแล้วข้อ10นะคะข้อท้ายของฉบับนี้นะคะการเขียนการขอโทษค่ะการเขียนเกี่ยวกับเรื่องใดถือว่าขาดมารยาทในการเขียนมากที่สุดการเขียนเกี่ยวกับเรื่องใดถือว่าขาดมารยาทในการเขียนมากที่สุดก็ไก่เขียนโดยใช้อารมณ์ส่วนตัวขอไข่เขียนโดยมุ่งผลประโยชน์ส่วนตัวขอควายเขียนโดยไม่บอกแหล่งที่มาของข้อมูลและงองูเขียนโดยปราศจากความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นฟูจิค่ะฟูจิอยู่นะคะอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะฟูจิบอกขอไข่นะคะจำแจ่มค่ะค่ะจำแจ่มคิดว่าไหนคะคิดว่าเป็นขอไข่ค่ะไอ้ขอไข่ค่ะตอนนี้ฟูจิเปลี่ยนเป็นกอไก่แล้วนะคะฟูจิเปลี่ยนเป็นกอไก่แล้วจำแจมค่ะจำแจมคิดว่าเป็นขอไข่ขอไข่นะคะเรามาดูงองูค่ะเพราะว่าการเขียนโดยปราศจากความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอันนี้ก็ถามว่ามากที่สุดนะถือว่าขาดมารยาทในการเขียนมากที่สุดก็คืององูเลยเขียนโดยปราศจากความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นดังนั้นข้อมูลที่เขียนออกไปเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องไหมคะไม่ดังนั้นเป็นข้อมูลที่ผิดนะคะถือว่าเป็นการขาดมารยาทในการเขียนมากที่สุดเพราะว่าบางคนเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปทำตามนะคะก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายอาจจะร้ายแรงถึงชีวิตเลยก็ได้นะคะดังนั้นเราจะเขียนเรื่องอะไรเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะนะคะสิบข้อผ่านไปนะคะยังพอมีเวลาอยู่นะคะเดี๋ยวจะขอต่อเป็นดูแอปเห็นหรือเปล่านะคะหนูเขียนเป็นข้อ11ก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นเข้าในพาร์ทของวรรณคดีของเราแล้วค่ะอันนี้จะเริ่มเข้าพาร์ทวรรณคดีของเราแล้วนะคะวรรณคดีของเราเนี่ยเราเรียนกันในเรื่องของบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวกนั่นเองอันนี้นักเรียนสามารถเขียนข้อ11ถึง20ไปได้เลยนะคะนะมาดูข้อ1บทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมาน่าจะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องใดอีก1ครั้งนะคะบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมาน่าจะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องใดกอไก่อาวุธศิลปะขอไข่ศิลปะการช่างขอควายการช่างดนตรีไทยและงองูบ้านเมืองศึกสงครามขอเป็น C ค่ะข้อนี้
พี่ตอบข้อไหนคะซีอยู่ไหมคะซีคะซีไม่อยู่ป้ายๆค่ะขอไข่ค่ะขอไข่นะคะถูกต้องนะคะขอไข่นะคะเกี่ยวกับศิลปะนะคะแล้วก็การฉากเอาง่ายๆนะคะบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมมาเนี่ยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศิลปะและการช่างของไทยซึ่งกล่าวถึงพระวิศวกรรมนะคะซึ่งเป็นอ๋อขอโทษค่ะซีพิมพ์มาใช่ไหมซีพิมพ์ขอไข่อ๋อโอเคค่ะครูขอโทษลูกซึ่งพระวิศวกรรมเนี่ยเป็นผู้สร้างนะเป็นเทพผู้สร้างนะคะตามตำนานนะคะตามวรรณคดีของเรานะคะเนื้อเรื่องจะกล่าวเกี่ยวกับช่างเขียนนะคะจิตรกรนะช่างถมช่างประดิษฐ์รัชดาช่างเงินนะคะช่างปั้นช่างรูปพรรณสุวรรณกิจช่างทองแล้วก็ช่างสถาปนาคือช่างก่อสร้างนั่นเองนะคะต่อไปข้อ2ค่ะของหนูก็จะเป็น12นะครูก็จะตามข้อนี้นะไม่ต้องสับสนบทเสภาสามัคคีเสวกแต่งขึ้นเพื่อความมุ่งหมายใดบทเสภาสามัคคีเสวกแต่งขึ้นเพื่อความมุ่งหมายใดก็ไก่ใช้ขับเสภาขอไข่ใช้ร้องสักวาขอควายใช้ขับร้องเพื่อปลุกใจและงองูใช้ขับร้องในบทละครแพรวค่ะขอไก่ค่ะขอไก่เราไปดูกันถูกต้องนะคะใช้ขับเสภานะคะชื่อบอกเลยนะคะบทเสภานะคะแต่งด้วยกลอนเสภาค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะหรือรัชกาลที่6นั่นเองนะคะส่งพระราชนิพนธ์คือแต่งขึ้นนะคะเพื่อใช้เป็นบทสำหรับขับเสภาอธิบายนำเรื่องในการฟ้อนรำชุดต่างๆนั่นเองนะคะน่าจะได้อีกสักข้อหนึ่งนะคะข้อใดไม่ใช่คุณค่าของศิลปะข้อใดไม่ใช่คุณค่าของศิลปะก็ไก่ทำให้ชาติต่างๆไม่กล้ามารุกรานขอไข่ช่วยคลายความทุกโศกของคนได้ขอควายแสดงถึงความสิวิไลของคนในชาติและงองูแสดงถึงความอ่อนโยนทางด้านจิตใจขอเป็นอามัดค่ะอามัดอยู่ไหมคะเรากลับมาที่ไข่มุกค่ะโอเคโอเคนะคะถูกต้องนะคะเพราะว่าศิลปะไม่ได้มีส่วนสำคัญที่ทำให้ชาติต่างๆหรือประเทศอื่นๆนะคะเกรงกลัวหรือไม่กล้ามารุกรานนะคะโอเควันนี้เราน่าจะได้การประมาณนี้นะคะก็คือ10ข้อนิดๆเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะคะในคาบ5กันนะคะโอเคก็เดี๋ยวเจอกันค่ะ5นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบใจนักเรียนทุกคนมากนะคะที่เข้าเรียนสวัสดีค่ะ